ำเสนอผลประกอบการในไตรมาสที่3ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันใครขอแนะนำผู้ที่จะมานำเสนอภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในวันนี้ค่ะท่านแรกคุณนุชนาแสงชัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีการเงินบริษัท SPCG จำกัดมหาชนท่านที่2คุณณภัทรบูชาสุขผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท SPCG จำกัดมหาชนขอกราบเรียนเชิญทั้ง2ท่านนะคะค่ะและอันดับแรกค่ะทุกท่านจะได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของ SPCG โดยคุณณภัทรบูชาสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับบริษัทนิดนึงนะคะบริษัทเนี่ยนะคะเดิมทีlisted อยู่ใน MAI Market ค่ะได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1993นะคะแล้วก็เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะก็ได้ควบรวมนะคะทางบริษัท SPC ก็ควบรวมกับ Steel นะคะแล้วเราก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น SPCG ค่ะทุนจดทะเบียนของเรานะคะอยู่ที่840ล้านบาทค่ะโดยที่เราจะมี500ล้านบาทนะคะเป็นทุนจดทะเบียนเดิมแล้วก็มีอีก340ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะมารองรับหุ้น PO อีก60ล้านหุ้นนะคะแล้วก็มีวอร์แรนต์อีก228ยูนิตค่ะ228ล้านยูนิตค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของบริษัทนะคะโดยที่ SPCG จะเป็น holding company อยู่ข้างบนแล้ว SPCG ก็จะมี business unit อีก3 unit นะคะเริ่มจาก solar power engineering หรือว่า SPE ซึ่งบริษัทนี้ก็เพิ่งได้ก่อตั้งมาไม่นานนะคะในอนาคตก็จะทำ EPC และ O&M ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะเราก็จะมี SPC หรือว่า solar power company limited นะคะซึ่งเป็นผู้ถือ license ที่จะพัฒนาโครงการทั้งหมด34โครงการค่ะโดย34โครงการทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ได้พัฒนาไปแล้วทั้งหมด5โครงการค่ะแล้วเราก็จะมี Steel and Solar Roof หรือว่า SSR ค่ะอีก unit หนึ่งซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปอธิบายรายละเอียดของแต่ละธุรกิจให้ฟังค่ะทั้งหมดนี้นะคะถ้าเผื่อสร้างเสร็จหมดทั้ง34โครงการเนี่ยก็จะมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านบาทค่ะ Main business ของ SPCG ก็คือจะเป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มค่ะโดยการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มนี้ก็จะเป็นทำโดย SPC นะคะซึ่งมีทุนจดทะเบียนอยู่450ล้านบาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้ง34โครงการของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ภาคอีสานนะคะโดยที่จะตั้งอยู่ในที่ราบสูงค่ะทั้งหมด9จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละไซต์เนี่ยค่ะก็จะมีที่สูงกว่าถนนแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมนะคะขนาดของแต่ละฟาร์มนี่ค่ะก็จะอยู่ที่6เมกะวัตต์แล้วเราก็มีแผนที่จะสร้างเสร็จทั้งหมด34โครงการภายในปี2013ค่ะอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะว่าธรรมดาค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายเนี่ยค่ะจะรวมเป็นตัว base tariff และ FT นะคะแต่ว่าบริษัทเรานี้นะคะจะได้การสนับสนุนจากภาครัฐด้วยค่ะเป็นตัว adder ตัวนี้นะคะอยู่ที่8บาท10ปีค่ะอันนี้ก็จะคำนวณให้ดูว่าคร่าวๆนะคะรายได้ของเราต่อกิโลวัตต์เอาจะอยู่ที่ประมาณ 11.739 บาทค่ะในแต่ละโครงการนี้ค่ะเราก็จะมีผู้ถือหุ้นที่แตกต่างออกไปนะคะโดย strategic shareholding partner ของเราเนี่ยค่ะก็จะมีมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมขอโทษค่ะแล้วก็มี IFC ด้วยนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารโลกแล้วก็บริษัทราชบุรีบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งนะคะแล้วก็ไทยฟ้าพาวเวอร์ด้วยค่ะส่วนทางด้านเงินกู้นะคะเราก็จะมีกสิกรธนาคารกสิกรเป็น Lead Arranger สำหรับ Syndicate Loan ค่ะโดยแบงค์ที่เข้ามาร่วมให้กู้เนี่ยค่ะก็จะมีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ธนาคารธนชาตค่ะ
แล้วยังมี IFC นะคะ International Finance Corporation ซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารโลกอีกค่ะซึ่งในโปรเจกต์ของเราต่างๆนะคะทาง IFC เขาก็จะได้สนับสนุนทางด้าน IFC Loan แล้วก็ Clean Technology Fund ค่ะหรือว่า CTF นะคะโดยรายละเอียดเนี่ยค่ะทางส่วน IFC Loan ก็จะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็ Repayment Term ก็จะนานกว่า Local Bankแต่ส่วนของธนาคารโลกเนี่ยนะคะซึ่งสนับสนุนทางด้าน Clean Technology Fund หรือว่า CTF นะคะก็มีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอีกค่ะแล้วเราก็เป็นบริษัทแรกนะคะในเมืองไทยที่ได้รับการสนับสนุนในด้านของ CTF จากธนาคารโลกค่ะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึง Debt to Equity Ratio นะคะของแต่ละโปรเจกต์ซึ่งในโปรเจกต์แรกก็คือโคราช1เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่สัดส่วน60ต่อ40นะคะซึ่ง อันนี้ยังเป็นโปรเจกต์แรกเพราะฉะนั้นแบงก์ก็อาจจะยังไม่ค่อยให้ความเชื่อมั่นนักในโปรเจกต์แต่หลังจากที่เราได้พัฒนาโครงการไปแล้วนะคะแล้วก็ทางธนาคารก็ได้เห็นว่าโปรเจกต์เนี้ยสำเร็จแล้วก็ในโปรเจกต์ต่อๆไปเนี้ยค่ะก็มีความเชื่อมั่นในโปรเจกต์มากขึ้นก็เลยเพิ่มในส่วน DE ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่75-25ค่ะโดยที่มีธนาคารจะมาซินดิเคทโลนเนี่ยจะอยู่ที่โปรเจกต์4 5 6และ7 8 9ค่ะนี่ก็จะให้ดูเป็นแผนธุรกิจของเรานะคะว่าตามที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนนี้เราได้สร้างและจำหน่ายไฟไปแล้ว5โครงการค่ะก็จะมีโครงการโซล่าพาวเวอร์โคราช1มีสกลนคร1นครพนม1โคราช2และเลย1ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นต่ อวันที่เราเริ่มขายไฟวันแรกนะคะโคราช1นี่เราก็ขายไฟมาครบประมาณปีกว่าค่ะปีครึ่งแล้วนะคะซึ่งเราเคยได้COD ไปเมื่อวันที่21เมษายนมีปี2010ค่ะและ อีก2โครงการนะคะที่เพิ่ง COD ไปไตรมาส3ก็คือจะมีโคราช2และเลย1ที่ COD ไปวันที่13กันยาและวันที่15กันยาค่ะตอนนี้เราก็กำลังก่อสร้างอยู่อีก4โรงนะคะซึ่งคาดว่าอีก2โรงขอนแก่น1และโคราช3เนี่ยค่ะน่าจะ COD ประมาณปลายเดือนธันวาหรือไม่ก็ต้นเดือนมกราค่ะแล้วก็ยังมีอีก7โครงการที่กำลังสรรหาที่ดินอยู่ค่ะส่วนอีก18โครงการที่เหลืออยู่นะคะเราก็คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี2012ถึง2013ค่ะต่อไปก็จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแต่ละโครงการนะคะซึ่งโคราช1เนี่ยค่ะก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผู้ถือหุ้นเป็น SPC 51.07% นะคะแล้วก็จะมี IFC มาถือหุ้นด้วยมีมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีไทยฟ้าพาวเวอร์นะคะนี่ก็จะเป็นรูปค่ะนี่จะเป็นโซลาร์ฟาร์มของโคราช1แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลรูมนะคะส่วนไซต์ที่2นะคะก็ COD ไปเมื่อต้นปีนี้ก็จะมีผู้ถือหุ้นเดิมแต่สัดส่วนถือหุ้นไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นถึงสกลนคร1ค่ะไซต์ของเราทุกไซต์นะคะจะมีถนนที่โซลาร์ฟาร์มด้วยค่ะค่ะมาถึงโครงการที่3นะคะนครพนม1ก็ COD ไปเมื่อวันที่22เมษายนนะคะที่ผ่านมาปีนี้เป็นขนาด6เมกะวัตต์เหมือนกันค่ะสัดส่วนผู้ถือหุ้นก็เท่ากับของสกลนคร1นะคะค่ะชมภาพนิดนึงนะคะนี่จะเป็นรูปของอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้อยู่นะคะซึ่งจะเป็นของ SMA จากประเทศเยอรมันค่ะแล้วก็โคราช3ที่เรียนไปว่าเพิ่ง COD ไปเมื่อไตรมาส3นะคะวันที่13กันยายนอันนี้ก็จะมีผู้ถือหุ้นเป็นไทยฟ้าพาวเวอร์อยู่ 44% แล้วก็ SPC 56% ค่ะโคราช2นี่จะตั้งอยู่ติดกับโคราช1เลยนะคะซึ่งตามภาพนี้นะคะก็จะเห็นทั้ง2ไซต์เลยก็คือโคราช1และโคราช2ค่ะขนาดก็6เมกะวัตต์ต่อโครงการรวมแล้วก็เป็น12เมกะวัตต์ค่ะส่วนอันนี้พอจากล่าสุดที่เพิ่ง COD ไปนะคะของเลย1ก็ COD ไปวันที่15กันยายนค่ะ
แล้วตามที่ได้เรียนนะคะขอนแก่นหนึ่งที่คาดว่าจะ COD ภายใน